่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนโจนทิมถ้ามันพูดจริงฉันก็จะให้มันเห็นผลของความจริงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีพระนิพนธ์เล่าเอาไว้ในหนังสือเรื่องนิทานโบราณคดีเรื่องที่11เรื่องของโจนทิมโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าค่ำวันหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2433พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จลงประทับที่ประชุมเสนาบดีณมุกสันพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตามเคยแต่คืนวันนั้นมีราชการน้อยพอปรึกษาเส้นระเบียบวาระแล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงตรัสว่าได้ทรงรับฎีกานักโทษในคุกซึ่งทูลเกล้าถวายทางไปรษณีย์ฉบับหนึ่งซึ่งอยู่ข้างแปลกประหลาดโปรดให้อ่านให้เสนาบดีฟังเป็นฎีกาของไอ้ทิมนักโทษชาวเมืองอินบุรีต้องจำคุกด้วยเป็นโจรปล้นทรัพย์ความที่กราบบังคมทูลในฎีกาว่าตั้งแต่ไอ้ทิมต้องจำคุกพัสดีจ่ายให้ไปทำการในกองจักสารได้ฝึกหัดจักสารมาจนชำนาญจึงคิดว่าจะพยายามในขบวนจักสารไม่ให้ฝีมือใครสู้ได้ทั้งหมดทั้งคุกแล้วจะทำของสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายให้พระองค์ทรงเห็นฝีมือและถ้าพระองค์ทรงโปรดของสิ่งนั้นจะขอพระราชทานโทษให้พ้นเวรจำออกบวชเป็นพระภิกษุจำศีลภาวนาต่อไปจะไม่ประพฤติชั่วร้ายเหมือนหนหลังจนตลอดชีวิตบัดนี้ไอ้ทิมต้องจำคุกมา10ปีได้พยายามทำสิ่งของนั้นสำเร็จดังตั้งใจแล้วขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายถ้าพระองค์โปรดฝีมือที่ทำนั้นไอ้ทิมขอพระราชทานโทษสักครั้งหนึ่งโดยในท้ายฎีกาอ้างว่าถ้าความที่กราบทูลเป็นความเท็จแต่ข้อใดข้อหนึ่งจะขอรับพระราชอาญาถึงประหารชีวิตและเมื่ออ่านฎีกาไอ้ทิมในที่ประชุมแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ดำรัสสั่งกรมพระนเรศวรฤทธิ์ให้ไปสอบสวนดูว่าคำที่ไอ้ทิมนักโทษอ้างในฎีกามีจริงเพียงไรจนถึงคราวประชุมหน้ากรมพระนเรศรนำกาถังน้ำร้อนที่ไอ้ทิมได้สารไว้ใบหนึ่งเข้าไปถวายและกราบทูลว่าคำที่ไอ้ทิมอ้างนั้นสอบสวนได้ความจริงทุกข้อพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรกาถังเห็นเป็นฝีมืออย่างประณีตดีจริงจึงมีพระราชดำรัสว่ามันพูดจริงฉันก็จะให้มันเห็นผลความจริงจึงทรงพระกรุณาโปรดยกโทษพระราชทานไอ้ทิมแล้วดำรัสสั่งกรมพระนเรศรว่าให้ส่งตัวไปให้ฉันผู้เป็นอธิบดีกระทรวงธรรมการจัดการบวชไอ้ทิมเป็นหน้าของหลวงเป็นการบวชพระราชทานและเมื่อวันเวลาผ่านไปราวปีพุทธศักราช2436ในเวลากำลังไทยวิวาทกับฝรั่งเศสวันหนึ่งฉันลงมาจากบนเรือนเห็นพระทิมมานั่งคอยอยู่ที่ท้องพระโรงฉันถามเธอว่ามีธุระอะไรหรือพระทิมตอบว่าอาตมาภาพอยู่ที่เมืองอินได้ยินว่ามีศึกฝรั่งเศสมาติดเมืองอาตมาภาพคิดถึงพระเดชพระคุณของพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ทรงพระกรุณาแก่อาตมาภาพมาแต่ก่อนเมื่ออาตมาภาพยังเป็นหนุ่มได้เคยเรียนคาถาอาคมสำหรับต่อสู้ศัตรูอยู่บ้างจึงลงมาเฝ้าหมายจะถวายพระพรลาศึกไปอาสารบฝรั่งเศสสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสร็จการรบพุ่งแล้วถ้ายังรอดชีวิตอยู่ก็จะกลับมาบวชอีกอย่างเดิมเมื่อฉันได้ฟังก็นึกรักใจพระทิมจึงตอบว่าฉันจะต้องไปกราบทูลก่อนเพราะเมื่อเธอบวชนั้นเป็นนาคหลวงของพระเจ้าอยู่หัวให้เธอพักรอฟังอยู่ที่บ้านฉันไปกราบทูลสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็ชอบพระราชาฤทัยออกพระโอษฐ์ว่ามนุษย์เรานี้ถึงตกต่ำจนเป็นโจรผู้ร้ายแล้วถ้ากลับใจได้จริงๆก็ยังเป็นคนดีได้แล้วโปรดให้ฉันเชิญกระแสรับสั่งไปบอกพระทิมว่าซึ่งมีความกตัญญูคิดจะสนองพระเดชพระคุณนั้นทรงขอบใจนักแต่การรบพุ่งใช้แต่คนชะกันที่ยังมีกำลังมากพระทิมอายุมากเกินขนาดเสียแล้วให้บวชเอาบุญต่อไปเถิดเธอได้ฟังกระแสรับสั่งอย่างนั้นก็ลากลับไป
แต่นั้นมาฉันจะได้พบกับพระทิมอีกบ้างหรืออย่างไรจำไม่ได้แต่ไม่มีกิจเกี่ยวข้องต้องคิดถึงพระทิมมาหลายปีจนถึงครั้งหนึ่งจะเป็นเมื่อปีใดจำไม่ได้ฉันได้รับใบบอกมาจากเมืองอินบุรีว่าพระทิมอาพาธถึงมรณภาพเขาเห็นว่าเธอเป็นพระที่พระเจ้าอยู่หัวโปรดบวชพระราชทานและฉันได้สั่งให้อุปการะจึงปรึกษากับพวกญาติให้รอการปลงศพพระทิมไว้บอกมาให้ฉันทราบก่อนฉันเห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวเคยทรงพระกรุณาแก่พระทิมมาแต่ก่อนจึงนำความขึ้นกราบทูลว่าพระทิมถึงมรณภาพเสียแล้วจึงมีพระราชดำรัสว่าพระทิมเป็นคนซื่อสัตย์ถึงไม่ทรงรู้จักตัวก็ได้ทรงอุปการะมาแต่ก่อนโปรดให้ฉันเบิกศิลาหน้าเพลิงกับผ้าสำหรับชักบางสกุลเป็นของหลวงส่งไปพระราชทานเพลิงศพพระทิมเพราะฉะนั้นงานศพพระทิมก็กลายเป็นอย่างศพกรมการที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรโดยมีข้าหลวงพระราชทานเพลิงและยังมีกรมการไปช่วยงานเป็นเกียรติยศจึงเส้นเรื่องประวัติพระโจรทิมเพียงเท่านี้พิเคราะห์ดูสมกับคำสุภาษิตโบราณซึ่งว่าไม้ต้นคดปลายตรงยังตัดเอาดีได้ถ้าปลายคดถึงต้นจะตรงก็ใช้ไม่ได้จึงเขียนเรื่องรักษาไว้มิให้สูญเสียและสุดท้ายนี้ขอนำข้อมูลจากหนังสือนิทานโบราณคดีมาอธิบายเพิ่มเติมดังนี้จะขอแทรกอธิบายสักหน่อยด้วยในสมัยนั้นยังไม่ได้ตั้งประมวลกฎหมายยังใช้ประเพณีเดิมซึ่งจำคุกโจรผู้ร้ายไม่มีกำหนดเวลาว่าจะต้องจำอยู่นานเท่าใดจะพ้นจากเวรจำได้แต่ด้วยพระเจ้าแผ่นดินทรงพระกรุณาโปรดยกโทษพระราชทานนักโทษในคุกจึงต้องถวายฎีกาขอพระราชทานโทษชั้นเดิมหมักให้ญาติพี่น้องถวายฎีกาแทนตัวครั้นมีการไปรษณีย์เกิดขึ้นก็ถวายฎีกาทางไปรษณีย์จำนวนฎีกาคนคุกขอพระราชทานโทษจึงมีอยู่มากแต่พระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งกำหนดเวลาไว้ตามพระราชนิยมว่าคนโทษอย่างใดต้องติดเวรจำมาได้นานเท่าใดแล้วหรือว่าได้ทำความชอบพิเศษอย่างใดจึงจะทรงพิจารณาถ้าถวายฎีกาไม่เข้าในเกณฑ์ก็ยกฎีกาเสียดังนั้นฎีกาของไอ้ทิมจึงเข้าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพระราชวินิจฉัยเพราะต้องจำคุกมานานกว่า10ปีแล้วนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ